นนทบุรีเนี่ยปากเกร็ดนะครับมีพระรูปหนึ่งเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าเจ้าตัวคือจะบอกเจ้าตัวคือพระรูปเนี้ยไปมีอาการเหมือนเมาแล้วอยู่ริมถนนเลยนะครับแล้วปรากฏว่าพอมีการไปตรวจวัดแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยพระรูปนี้แอลกอฮอล์ขึ้น233มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในตอนกลางคืนที่พระคุณเจ้าควรจะจำวัดไปแล้วควรจะอยู่ในวัดไหม คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มีการนำตัวพระรูปนี้จับศึกนะฮะ แต่ประเด็นก็คือว่าหลังจากจับศึกแล้วตัวพระรูปนี้เขาบอกไว้ว่าศึกวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาบวชใหม่เลยกลายเป็นประเด็นเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันในสดจากที่จริงครับติดตามเรื่องนี้กับคุณชินเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญค่ะขอบคุณมากนะครับเมื่อคืนนี้ผู้ชมต้องบอกแบบนี้เกือบจะไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วนะฮะเพราะว่าพลเมืองดีเนี่ยเขาไปเห็นพระรูปหนึ่งอยู่ริมป้ายรถเมล์ถนนแจ้งวัฒนะนะฮะลักษณะคือเหมือนคนเมาก็เลยเข้าไปสอบถามปรากฏว่าระหว่างสอบถามมันมีเหตุการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะชุลมุนกันเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวดูคลิปนี้ครับนั่งอ้าวก็ผมถามว่าบวชวัดไหนอะไรยังไงก็ไม่ตอบผมไม่ได้ไงแต่ถ้าผมอยู่ถูกต้องแล้วผมไม่ทำอะไรคุณเดียถูกต้องผมไม่ใช่ปัญหาก็ผมถามว่าอยู่วัดไหนอยู่ว่าสุพรรณบุรีไปจุที่มันต้องคนอยู่ในนี้ได้ได้อย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาพระวิทยาฐานะมาคุยเลยไม่ไปหายจะไปหาบ้านพี่สาวอยู่ข้างในคุณหาเรื่องอาภะผมไม่ได้หาเรื่องอาภะไม่ใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวพี่คุยคุยของก็ได้ก็เอาแท็กซี่เข้าไปเอาของที่มาแล้วไปหลักสี่เนี่ยชาวบ้านเขาก็พยายามจะสอบถามตรวจสอบเอกสารกับพระรูปนี้ยืนพิงเสาแบบนะผู้ชมแล้วปรากฏว่าพระรูปนี้ก็ตอบกลับชาวบ้านว่าเนี่ยถ้าคนเอกสารไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาจะรับผิดชอบอย่างไรได้บ้างเพราะว่ามันเสียหายสุดท้ายนะฮะก็ลักษณะไม่ดีและชาวบ้านเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจสภ.ปากเกร็ดให้มาตรวจหน่อยนะฮะตำรวจก็เห็นท่ามันมีกลิ่นคล้ายแอลกอฮอล์ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่โรงพักทันทีนะฮะในช่วงประมาณตี 1สรุปแล้วนะฮะพบปริมาณแอลกอฮอล์233มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ลำดับต่อไปเนี่ยตำรวจก็เชิญตัวนะฮะพระพรเทพพระรูปนี้ชื่อพระพรเทพนะฮะที่ในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับไปทำการลาสิกขาที่วัดบางพูดนอกนะฮะโดยมีพระไบดีกาจันโกวิโธพระวิญญาธิการประจำจังหวัดนนทบุรีเนี่ยทำการลาสิกขาให้แต่คุณผู้ชมครับระหว่างที่ทำการลาสิกขาเนี่ยโอ้โหก็เกือบชุลมุนเหมือนกันเพราะว่าอดีตพระพรเทพฉุนเฉียวนะฮะและก็มีการโต้เถียงกับพระลูกวัดที่นี่นะครับไม่ยอมสึกใช้เวลาไกลเกลี่ยเนี่ยเกือบรุ่งสางทีเดียวนะฮะโดยพระพรเทพบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังรอรถเพื่อที่จะกลับบ้านที่เมืองทองธานีจู่ๆมาจับศึกเขาแบบนี้เขาบอกเขาไม่ได้เมาเหตุผลที่มีอาการแบบนี้เพราะดื่มเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อหนึ่งแล้วต้องกินต่อเนื่องเพราะว่าเขารักษาโรคผิวหนังก็เลยรู้สึกเบลอไปหน่อยนะฮะประกอบกับค่ำมืดดึกดื่นง่วงแล้วด้วยซึ่งมาจับตนแบบนี้เนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวบวชใหม่นะฮะตังพ่อตังแม่ก็มีโดนจับศึกแบบนี้บอกอีกทีนะฮะโคตรเท่เลยไปฟังเสียงเมื่อคืนนี้หน่อยฮะเนี่ยจับพระศึกหลายองค์นะเนี่ยพรุ่งนี้ก็บวชใหม่ได้ตังมีพ่อแม่มีบัญชีเงินก็มีเพื่ออะไรเนี่ยโคตรเท่อยู่ไปว่าจับศึกโคตรเท่เลยคุณต้องทดแทนเว้ยแค้นต้องทำละก็เป็นแบบนี้แหละฮะคือผ่านมาตอนนี้ก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมงแล้วนะครับตำรวจเนี่ยหลังจากทำการสึกไปแล้วเนี่ยก็นำตัวเนี่ยไปให้กับญาติที่แถวเมืองทองธานีแล้วปรากฏว่าจากข้อมูลเนี่ยเขาประสานต้องเดินทางเนี่ยเข้ามารับเรื่องของเอกสารประจำตัวอยู่ที่วัดนี้นะฮะอยู่กับพระไบดีกาจันเนี่ยแหละฮะทั้งใบสุทธิพระทั้งบัตรประชาชนอยู่นี่หมดเลยนะครับตอนแรกเนี่ยบอกจะมาช่วงเที่ยงแต่อาจจะต้องรอไปก่อนเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่แต่น่าจะวันนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้คุยกันสดๆหน่อยนะครับกับพระไบดีกาจันนะครับพระวิญญาธิการประจำจังหวัดนนทบุรีที่เมื่อวานนี้โอ้โหสับสนวุ่นวายคือค่อนข้างที่จะชุลมุนหน่อยนะฮะนมัสการพระคุณเจ้านี่คือเอกสารทั้งหมดที่อดีตพระพรเทพต้องมารับใช่ไหมครับใช่ ต้องเอาไปทำบัตรประชาชนเป็นคารวาสตอนนี้ยังเป็นพระอยู่ต้องเพราะว่าต้องไปที่ทำที่สุพรรณบุรีสังกัดวัดอยู่ที่สุพรรณบุรีตอนนี้เห็นว่าเมื่อคืนนะฮะเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าศึกเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาบวชใหม่ได้จริงๆบวชใหม่สามารถบวชได้ไหมฮะเนี่ยก็บวชได้แต่อันนี้ใบสุทธินี่คงทำไม่ได้แล้วคือเพราะว่าอาตมาได้ทำสลักหลังไว้ว่าได้ลาสิกขาเพราะเมาเหล้านะส่วนบัตรประชาชนนี่ก็เห็นบอกทางบัตรประชาชนนี่ก็จะไปสลักหลังที่ตัวบัตรประชาชนที่อะไรทะเบียนเลยก็คือถ้าตรวจสอบมาก็ว่าพระองค์นี้ได้เคยมีใช่ตอนเป็นพระได้เมาเหล้าแล้วถ้าวัดไหนตรวจสอบได้ก็จะคงไม่ได้บวชก็แสดงว่าไม่สามารถที่จะทำการบวชให้ได้ก็คงไม่ได้บวชแต่วันนี้เขาอาจจะต้องมารับเอกสารสำคัญใช่เพราะว่าต้องเอาไปทำเพื่อตอนนี้เขาก็ยังไม่มีตัวตนอยู่เพราะว่าตอนนี้ได้ลาสิกขาไปแล้วครับสั้นๆนะครับขอบพระคุณพระคุณเจ้านะครับสั้นๆเท่านี้ก่อนนะฮะผู้ชมแบบนี้ฮะคือจากข้อมูลของพระใบดีกาจันทร์ยืนยันนะครับว่ามีการสลักหลังใบสุทธิพระแล้วนะฮะว่าเนี่ยเกิดจากการเมาสุรานะครับแล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยถ้าขี่เข้าอำเภอปุ๊บทะเบียนราษฎร์ปุ๊บก็เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ก่อนนะฮะก็อาจจะไม่สามารถที่จะบวชใหม่ไม่ได้แล้วนะฮะอดีตพระพรเทพทีนี้เนี่ยต้องตามกันต่อว่าช่วงบ่ายวันนี้จะเดินทางเข้ามารับเอกสารกันหรือไม่เดี๋ยวจะมีการก่อติดรายงานกลับไปอัปเดตกลับไปอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับนี่นะครับไม่แน่ใจว่าจะสามารถบวชต่อได้ไหมขอบคุณคุณชินมากนะครับไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนต่อแล้วอยู่ๆก็จะไปขอบวชใหม่อีกไหมเพราะดูขนาดเมื่อคืนนี้จับศึกแล้วเนี่ยยังเจ้าจีวรไปด้วยแล้วพระท่านก็คือไม่ให้เอาไปอ่ะคือคุณศึกแล้วคุณเจ้าจีวรไปทำไมอ่ะนี่คือความกล้าของคนนะแต่ไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับคือทั้งสอง